วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะทุกวันเลยนะคะเรามาพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 แล้ววันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่16กุมภาพันธ์หลายคนรอคอยวันนี้แพรเขาแอบถามผมเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการ วันนี้หวยออกอาจารย์ซื้อหรือเปล่าอาจารย์ซื้อหรือเปล่า ซื้อครับซื้อครับนานๆใช่นานๆก็จะซื้อทีแต่ผมเป็นคนอย่างที่เวลาทายดวงชะตาสังเกตเห็นผมน้อยครั้งมากที่ผมจะพยากรณ์ลักษณะที่ว่าเชียร์ให้คนเสี่ยงโชคเพราะรู้ว่าในเรื่องของความน่าจะเป็นมันยากแต่ทุกครั้งที่ซื้อก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเจอคนขายที่ดูแล้วเดือดร้อนดูแล้วไม่ค่อยสะดวกสบายก็จะอุดหนุนเขาบ้างแต่ซื้อไม่เยอะฮะครั้งละใบฉะนั้นวันนี้เป็น1งวดในรอบหลายๆงวดที่ผมซื้อหวยถ้าถูกแล้วจะบอกกันไม่อยากจะบอกเลยว่าใจตรงกันมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมานานมากแล้วเหมือนกันนะคะแต่วันนั้นพอดีได้ไปสักการะที่พระธาตุดอยคำที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็แบบมีคนขายอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะลองดูซื้อเลขอะไรไม่บอกแม่สิถ้าบอกถ้าถูกก็เดี๋ยวจะได้มีคนมาแสดงความยินดีไงแล้วก็มาขอเอาอะไรมาไหว้มาสักการะใช่ไหมคะครับไม่ใช่นะคะอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลายคนก็หวังโชคหวังลาภนะคะก็ขอให้ถูกเฮงๆๆกันทั่วหน้าแต่พูดอยู่เสมอการเสี่ยงโชคนั้นให้ประมาณตนนะครับอย่าถึงขนาดทุ่มเทจนทำให้เราเดือดร้อนส่วนหนึ่งการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าช่วยเหลือสังคมด้วยนะเพราะเงินที่เข้าสู่ภาครัฐเนี่ยก็จะมีการกระจายไปพัฒนาความเจริญในสิ่งต่างๆช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ทำซื้อแต่พอดีพูดง่ายๆนะครับใช่ค่ะก็แน่นอนวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพลนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาเช่นเคยนะคะของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันวันนี้นะคะใครอยากทราบว่ามีโชคมีลาภไหมส่ง SMS เข้ามาถามได้ครับนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจารย์นะคะเป็นเรื่องของกีฬาเนี่ยต้องยกให้นะคะติดตามฟุตบอลแล้วก็ตอนนี้มีฟุตซอลของทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างคะก็ส่งแรงใจเชียร์กันนะครับฟุตซอลก็เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่คนไทยให้ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและด้วยแรงกิ้งของไทยเนี่ยถือว่าไม่เบานะแพรบอลโต๊ะเล็กของเราเนี่ยถือว่าเป็นแรงล่าสุดนี่คืออันดับ3ของเอเชียนะครับเป็นรองแค่ญี่ปุ่นกับอิหร่านและเมื่อคืนผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูนะครับเมื่อคืนไทยกับเวียดนามเนี่ยก็พูดง่ายแมตช์สุดท้ายเข้ารอบทั้งคู่แล้วชิงกันเป็นที่1เหตุผลก็คือว่าถ้าไม่ได้ที่1รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายรอบต่อไปจะต้องเข้าไปเจอกับเต็ง1ของเอเชียอย่างญี่ปุ่นซึ่งทุกคนก็พยายามหลีกเลี่ยงสุดท้ายก็ใจหายใจคว่ำครับเพราะเมื่อวานเรามีเงื่อนไขต้องชนะอย่างเดียวสุดท้ายก็ทำสำเร็จนะครับก็คือเอาชนะเวียดนามไปได้ 3-1 จากการยิงของสุภวุฒิเถื่อนกลางดาวยิงตัวเก่งเมื่อวานทำแฮตทริกนะฮะทำคนเดียว3ประตูคว้าแชมป์ในกลุ่มที่กลุ่ม4ไปได้ครับค่ะก็เป็นผลทำให้ทีมชาติไทยนั้นเข้ารอบเป็น8ทีมสุดท้ายนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้17กุมภาพันธ์นะคะ6โมงเย็นทางช่อง7เนี่ยก็จะมีถ่ายทอดสดนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันส่วนทีมชาติเวียดนามก็เข้ารอบนะคะเป็นอันดับ2ของกลุ่มก็ไปพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งวันที่17ที่แพรบอกเนี่ยสำคัญมากนะครับในรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยถ้าชนะออสเตรเลียได้เนี่ยเราจะคว้าตั๋วไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกเลยนะว้าวซึ่งจะจัดที่โคลัมเบียอเมริกาใต้นะครับในช่วงเดือนกันยาปีนี้ใช่ที่จะถึงนี้ฉะนั้น17นี้ส่งใจเชียร์อีก1แมตช์พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้6โมงเย็นทางช่อง7สีนะคะเอาใจช่วยกันแน่นอนวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมนะคะพูดคุยกัน2ช่องทางเหมือนเดิมค่ะที่024960493และ024960494 SMS นะคะก็พิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606ครับก่อนที่จะเข้าภาพยากรลืมถามอาจารย์เรื่องนึงค่ะวาเลนไทน์ไปไหนมาคะก็เมื่อกี้บอกว่าจะไม่เล่นเรื่องนี้กันแล้วแพ้ไปไหนมาเขาบอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยความรักไม่ได้หมายถึงเฉพาะคู่รักคู่ครองเท่านั้นถามว่าไปไหนมาไปไหนมาเอาจริงๆใช่ไหมคะไม่ได้ถามว่าหมายถึงอะไรถามว่าไปไหนมาอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านแล้วก็มีมาดูภาพยนตร์ที่เนี่ยค่ะใกล้ๆบางใหญ่เซ็นทรัลเวสต์เองมีความสุขดีมีความสุขมากครั้งแรกค่ะจันไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะคะเดินอยู่ใกล้แค่นี้นะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยู่กับที่บ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่แต่พอดีวันนั้นคุณแม่ก็เดินทางไปค่ายธรรมะด้วยไป15วัน
คุณแม่ได้ข่าวว่าไปประจำไปประจำใช่ค่ะกลับมาบ้านอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ไปอีกแล้วค่ะของผมก็ในวันวาเลนไทน์ก็อยู่กับครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายไปทำพิธีแก้ชงนะครับก็หลังตรุษจีนก็เพิ่งจะมีเวลาว่างตรงกันแล้วก็ไปในช่วงวันหยุดก็ต้องบอกว่ารถราแน่นมากนะครับโดยเฉพาะศาลเจ้าจีนใหญ่ๆที่คนนิยมไปกราบสักการะบูชาจากก็อย่างที่แพรบอกแหละวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักซึ่งเราก็สามารถที่จะอยู่กับคนที่เรารักได้ในหลายสถานะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลได้ทั้งหมดครับเอาละค่ะวันนี้เรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะจ้ะอังคารที่16กุมภาพันธ์2559ครับจันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน3ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่าเกรงใจชาวบ้านให้มากจนเกินไปอะไรที่ไม่ใช่กิจธุระที่จำเป็นจริงๆต้องรู้จักปฏิเสธนะครับระวังตัวเองจะเดือดร้อนแต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานครับถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีมีเกณฑ์จะได้ส่วนต่างความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นผ่านได้ผ่านถึงมีเข้ามาแต่ไม่น่าสนใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าเกรงใจคนอื่นจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือฉะนั้นวันนี้การขอความรู้นะครับหรือว่าการเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษได้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เงินทองไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องวิธีการลงทุนความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่อย่ามโนอย่าคิดไปเองครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนไม่เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นอันนี้กลับด้านกับชาวราศีกุมเลยนะครับวันนี้เรื่องเงินทองของบาดใจฉะนั้นการปล่อยกู้ก็ดีการให้ใครขอหยิบขอยืมหรือแม้กระทั่งการเข้าหุ้นร่วมลงทุนควรจะหลีกเลี่ยงส่วนหัวใจอยู่เฉยๆน่าจะดีครับเพราะวันนี้มีเกณฑ์ต้องทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามแม้กระทั่งคนที่มีแฟนวันนี้มีระยะห่างให้กันบ้างก็จะดีงานอย่าชนเองนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการอยู่เบื้องหลังและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองถ้าเป็นไปได้อย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการมองหาลู่ทางใหม่ๆนะครับคนทำงานประจำก็อาจจะไม่ถึงการเปลี่ยนงานโดยเฉพาะช่วงต้นปีอัตราว่างในระบบจะเยอะเพราะคนรับโบนัสกันไปแล้วคนทำธุรกิจวันนี้ถ้าอยากจะหาลู่ทางใหม่ๆก็ให้ลงพื้นที่เงินทองสภาพคล่องวันนี้ยังหมุนได้สะพัดนะครับไม่น่าห่วงแต่หัวใจแลดูหวือหวานะครับถ้าวัยหรือใจยังไม่พร้อมต้องหักห้ามใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะโดยเฉพาะในเรื่องของความใกล้ชิดผูกพันสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้งานกับเงินทายดีจะได้ลาภผลจากลูกน้องบริวารฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่า bottom up นะการทำงานเน้นความสำคัญกับคนที่อยู่ในระดับล่างสภาพคล่องแม้จะมีรายจ่ายไม่น้อยแต่ด้านดีก็คือมีศักยภาพในการหารายได้มีเพียงเรื่องหัวใจครับที่ต้องระมัดระวังไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ระวังตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมทำอะไรต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากคนรักแล้วนะครับอาจจะหมายถึงญาติพี่น้องของคู่ครองของเราด้วยส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าตั้งเป้าหมายอะไรไว้อย่าแวะข้างทางก่อนในความหมายก็คือสมมติถ้าอยากจะได้ข้าวของที่มีความสำคัญถ้ายังเก็บเงินไม่ถึงวันนี้ของบางอย่างมันแทนกันไม่ได้นะครับ
สุดท้ายในเรื่องของงานไม่มีปัญหาภาพรวมดีครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหัวใจทายดีคนมีคู่ถึงไม่เข้าใจตั้งใจก็ปรับได้ครับคนโสดวันนี้เข้าหาใครเบื้องต้นไม่ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกับในเรื่องของงานครับวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกนะขอให้เชื่อมั่นโดยเฉพาะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเงินทองรวมในการลงทุนวันนี้ก็เริ่มต้นได้สวยนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะภาพใหญ่ดีสีม่วงฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้ววันนี้คนที่เก็บหอมรอมริบมานานก็มีโอกาสซื้อหาความสุขให้กับตัวเองงานถ้ามีเวลาในเรื่องของการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถือว่าดีหมดโดยเฉพาะการเปลี่ยนในส่วนของสภาวะแวดล้อมการทำงานให้สะดวกขึ้นหัวใจหากมีโอกาสวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองและต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการหากวนหาพวกชักชวนโน้มน้าวนะครับการทำงานเป็นทีมวันนี้ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนต้องมองไปข้างหน้าให้ไกลๆหน่อยครับการประเมินสถานการณ์แวดล้อมก่อนตัดสินใจอันนี้สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการลงทุนในความเป็นจริงตอนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานแบบก้าวกระโดดหัวใจเน้นคนที่กำลังมีปัญหาครับอย่ามีทิฐิให้ลดอัตราตัวเองลงบ้างและสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีเน้นในเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับหัวใจใช้สมองนำนะครับวันนี้อย่าทำอะไรตามความรู้สึกของตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เริ่มต้นแล้วไม่ผิดตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับงานพยายามรักษามาตรฐานสิ่งที่ทำให้ดีก็พอแล้วครับเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่วันนี้ไม่เด่นแม้กระทั่งในเรื่องของเงินทองการรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายสำคัญครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะความจริงกับทุกเรื่องนั่นแหละสีชมพูฮะเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าดูแต่สิ่งที่เป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่เพียงอย่างเดียวให้ดูในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆด้วยนะครับส่วนงานยังคงรักษามาตรฐานได้ธุรกิจที่ทำยังมีหลักฐานความมั่นคงหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับวันนี้พอจะมีโชคมีลาภในเรื่องความรักให้ได้ลุ้นเล็กๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับให้ดูเงื่อนไขด้วยนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนเงินมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้คนที่อยากจะเริ่มนับหนึ่งทำธุรกิจให้ลงพื้นที่นะครับสำรวจมองหาทำเลวันนี้คุณมีโอกาสจะได้เจอสถานที่ที่น่าสนใจเงินทองวันนี้ไม่เด่นครับและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพการรักษาเนื้อตัวหัวใจวันนี้ให้ระวังปัญหาจากคนใกล้ชิดครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมให้น้ำหนักกับในเรื่องของสุขภาพพารานามัยกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะคแล้วอย่าลืมวันนี้นะคะเราพูดคุยกัน2ช่องทางแล้วก็เป็นวันโชคดีของหลายๆคนด้วยนะคะส่ง SMS เข้ามาถามได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่422-1606แล้วก็สายสดค่ะที่024960493และ024960494นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ